อินโดนีเซียอีกหนึ่งชาติในอาเซียนที่กำลังประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักล่าสุด4พฤศจิกายน2563มีผู้ป่วยใหม่ 3,356 คนรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่ 421,731 รายเสียชีวิต 14,259 คนสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกรุงจาการ์ตามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดรวม 108,614 คนรองลงมาได้แก่จังหวัดชวาตะวันออกชวาตะวันตกและชวากลางและการระบาดของโรคนี้ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมากเหมือนกับชาติอื่นๆในโลกโดยสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติได้เปิดเผย GDP ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนพบหดตัว 3.49% เมื่อเทียบปีต่อปีซึ่งเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 2ถือได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคของเศรษฐกิจแดนอีเหนาเป็นครั้งแรกหลังวิกฤตต้มยำกุ้งโดยคาดว่าในปีนี้จะมีชาวอินโดตกงานมากถึง 3,500,000 คนแม้อินโดนีเซียจะมีภาคเกษตรกรรมเป็นองค์ประกอบหลักของระบบเศรษฐกิจแต่ปัญหานี้ก็ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะบาหลีที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเพียงแค่ราว 800,000 คนในครึ่งปีแรกขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้แจงว่าถึงแม้ GDP รายไตรมาสจะหดตัวลงเมื่อเทียบปีต่อปีแต่ทว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 3ก็เริ่มปรากฏสัญญาณฟื้นตัวในทุกภาคส่วนเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนก่อนด้านโจโกวิโดโดประธานาธิบดีก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะอัดฉีดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการเติบโตของ GDP ไตรมาสปัจจุบันขณะที่ธนาคารกลางมีแผนปรับลดอัตราดอกเบี้ยและใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมไปจนถึงปี2564นับเป็นอีกความพยายามในการแก้ไขปัญหาของชาติท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่มียอดผู้ป่วยรายใหม่พุ่งทำลายสถิติรายวันอย่างต่อเนื่อง